بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم و l ح م ة الله وبركاته ครอคคามสันต ah uh. ah ah, ิความเมตตาความจำเริญความโปรดปานจากเองอ์ลอสสปาณหัวตาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับลฮัมดุลิลละถือเป็นเนื้อมัดอันสูงสุดนะครับที่ได้ โปรดปานให้เราทุกคนนั้นได้มีโอกาสมาพบกันแล้วเรามาพบกันในเรื่องที่พูดคุยเรื่องศาสนาไม่ได้มาพบกันเพื่อ,อ,อความบันเทิงอย่างอื่นหรือมาพบกันเพื่อผลประโยชน์หนึ่งผลประโยชน์ใดในดุนยาเรามาพบกันเพื่อที่จะฟังเรื่องราวของอิสลามและนําไปสู่การปฏิบัตินี่เป็นคือถือได้ว่าเป็นการพบที่ยิ่งใหญ่นะ เป็นการพบเจอกันด้วยกำหนดการของลอสสปาโนวตาลาหลายๆคนอยากจะมาแต่ก็ไม่สามารถที่จะมาได้ก็มีหรือหลายคนอาจจะไม่ได้คิดมาเลยด้วยซ้ำก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ Allah T, อัลลอฮ์สภาโนวาตาลาพระองค์ได้ประสงค์ให้เราได้มีโอกาสมานั่งเรียนแบบนี้ได้มานั่งศึกษาหาความรู้แบบนี้ถือเป็นความโปรดปานอันยิ่งใหญ่ ที่เราจะต้องขอบคุณต่อลอสพาวะตาลาเพราะเราจะไม่มีบาปติดตัวไปเลยหลังจากที่เราลุกจากสถานที่แห่งนี้ไปดังเชกเช่นท่านนาบมุฮัมมหมัสลลอฮวาลัยฮุัลลัมบอกว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คนที่คนกลุ่มหนึ่งนั่งรวมพูดคุยกันจะเรื่องศาสนาเรื่องดุนยโดเลย,ยเฉพาะเรื่องศาสนายาตาดารอซูนาอไลมาแล้วก็พยายามที่จะเรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลาม นอกจากว่าเขาจะปิดด้วยกับดูอาหรือว่าปิดด้วยกับการปิดดูอาด้วยกับการประชุมสุฮานะกัลอลฮมุมะบิฮัมดีกัชฮะดุอัลลอฮอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตะฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะถ้าเขาปิดแบบนี้ด้วยกับการประชุมทุกครั้งท่านนาบีบอกไม่มีอะไรนอกจากอัลลอฮ์สุภานูตาลาจะอภัยโทษให้กับเขาในบาปที่ผ่านมาทั้งหมดทั้งชีวิตของเขาเนี่ยนะจะได้รับการอภัยโทษในการนั่งเรียนศาสนา แม้กระทั่งปลาที่อยู่ในน้ําท่านนภาใช้คําว่าอันฮีตานอันฮีตานนี่แปลว่าปลาน้ําลึกนะไม่ใช่ปลาแบบปลากระพงขาวปลากระพงแดงปลาปลาเข็มปลาหมอปลาดุกปลาช่อนอะไรพวกนี้ไม่ใช่นะอันฮีตานนี่แปลว่าปลาทะเลน้ําลึกแล้วสับอะไรกับปลาทั่วๆวไปขออิสติกฟ้าให้กับคนเรียนศาสนา ขออิสติกฟァทให้กับคนเรียนศาสนา่านนบีบอกว่าแม้กระทั่งสรรพสิ่งสรรพสัสตว์ทั้งหลายที่อยู่ในดุนยานี้ขอดูอาให้กับคนเรียนศาสนาตัวมันไม่ได้มีบาปใดๆนะอลัลลอฮ์ไม่ได้ให้มุกัลลิฟหรืออลัลลอฮ์ไม่ได้บังคับใช้ในเรื่องละหมาดในเรื่องบวชในเรื่องสะการในเรื่องการทําฮัจญ์ในเรื่องการนิกะจะต้องเป็นไปตามนั้นตามนี้ไม่ได้บังคับขนาดนั้นแต่มันมีหน้าที่อยู่หน้าที่หนึ่งคือ ขอดุอาให้กับคนเรียนศาสนาขอดุอาให้กับคนที่ฟังบรรยายศาสนานี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดนะในชีวิตของเราว่าเรามีวาระอันยิ่งใหญ่ของเราแม้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องเรื่องเดิมๆฟังมาแล้วฟังกันหลายอาจารย์แล้วฟังกันหลายเรื่องแล้วอะไรประมาณนี้แต่นี่เป็นการรวมที่ใจได้รับซึ่งการอภัยโทษจากลอสพานวนตาลาแลสะสรพพสิ่งทั้งหลายจะขอดุอาให้กับเรา ซึ่งไม่มีวิธีอื่นนะเราละหมาดูฮาก็จะได้รับผลบุญของการละหมาดูฮาเราละหมาดที่มัสยิดก็ได้ผลบุญในการละหมาดมัสยิดแต่ถ้าเราเนี่ยสามารถที่จะมานั่งเรียนศาสนาสรรพสิ่งทั้งหลายแม้กระทั่งปลาน้ําลึกที่หน้าตาแปลกๆหน้าตาน่ากลัวเนี่ยขอดูอาให้กับเราขอดูอาให้กับคนสอนในฐานะที่ผมเป็นคนสอนขอดูอาให้กับท่านในฐานะที่เป็นผู้เรียนนี่เป็น วราระอันยิ่งใหญ่นะแล้วก็ถือได้ว่าทุกสาวเราก็มีนัดกันแบบนี้ผมดีดูทางไลฟ์สดของทางทางกลุ่มอยู่ตลอดนะครับก็ห้ามดิลินละมาฉลองพี่น้องนี่ <S <S ผมนี่ถ้าถ้าจะพูดว่าอ้าปากนี่พี่น้องน่าจะเห็นลิ้นไก่ผมแล้วนะว่าจะมาทรงไหนเนี่ยคือด้วยเราฟังกันมานานดีแล้วครับพี่น้องเราฟังกันมานานห้ามดิลินละวอกข้อเรื่องของเราในวันนี้ใช้เวลากับพี่น้องนะครับ นชาอัล้์ให้ครบเวลานี่แหละเรื่องเขาบอกว่าอือะไรนะเนี่ยจะเป็นโสดไปทําไมแก่ไปใครจะไปดูแลนะมาชาอัล้วหัวข้อเรื่องเขานี่ยทำมาผมตั้งตัวไม่ทันเลยดีนะผมไม่ได้เป็นโสดแล้วมีคนเป็นโสดไหมเนี่ยในเนี้ยม,มีได้หรออืม,อม เดี๋ยวจะหาคนมาเดี๋ยวจะทําให้ปเป็นโสดหมายถึงคนอื่นนะอมีหัวข้อเรื่องของเราในวันนี้เนี่ยนะครับจะพูดคุยเรื่องของการมีเจตนาหรือกว่าเนียดหรือตั้งใจแน่วแน่ว่าฉันจะเป็นโสดฮุกกลมศาสนาว่าไงแล้วเรามีอะไรบ้างที่จะมาส่งเสริม ให้เราได้มีคู่หรือว่าแต่งงานเพราะเรื่องของการแต่งงานเรื่องของชีวิตคู่นี่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างมนุษย์ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายมาดังเช,เช่นเราเคยเรียนรู้กันเรื่อยมาว่าท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอยู่ที่ไหนเนี่ยนบีอาดัมอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์นบีอาดัมมีความสุขไหมมีความสุข ทุกความสุขที่จะเกิดขึ้นในดุนยานี้เนี่ยนบีอาดัมมีทุกความสุขแต่นั่นก็ยังไม่ใช่ความสุขที่เต็มเปี่ยมสําหรับคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างให้เป็นมนุษย์จากดินนี่นะที่อัลลอฮ์เป่าวิญญาณลงไปเนี่ยในดินที่อัลลอฮ์ได้ทรงประสงค์ให้เกิดขึ้นในร่างของท่านนาบีอาดัมอะลยัยฮิสสลามนี่นะโดยสร้างพระนางฮาวะฮาวะนะไม่ใช่ฮาวานะฮาวะ ผนังฮาวะตัวฮาเล็กเนี่ยฮาวะจากซี่โครงข้างซ้ายของท่านนบีอาดัมอะัยฮิสสลามเพื่ออยู่เคียงคู่กับท่านนบีอาดัมอะัลฮิสสลามที่ไหนในสวรรค์แสดงว่านี่มันคือมันคือความสุขที่สุดของมนุษย์คนหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างมาเหมือนกับมี h ะด i ษบางบทบอกว่าใครที่ไม่แต่งงานนี่นะความสุขในดุนยาไม่ได้อีกครึ่งแค่ครึ่งเดียวเอง มันยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งหลายคนที่บอกว่าแม่อาจารย์คนในอยากออกคนนอกอยากเข้านะเรื่องเนี้ย <c oughs> <c oughs> ไอคนไอคนที่ไอคนที่แต่งไปแล้วเนี่ยแม่ฉันนี่นะอยากจะออกไปนะไอคนที่ไม่อยากเข้ามาฉันไม่มีคนมาขอสัทีเป็นโสดอยู่เนี่ยใช่ไหมคนในอยากออกคนนอกอยากแต่ไม่เป็นไรสรุปวันนี้เราจะให้คนในเนี่ยนะไม่ต้องอยากออก คนนอกอยากเข้ามาต้องพูดอย่างนั้นนะคือส่งเสริมอิสลามส่งเสริมให้แต่งงานดังเช่นเช่นที่ผมได้เกิดน,นำเมื่อสักครู่ว่าท่านนาบีอาดัมอะัลฮิสสาลามเนี่ยท่านมีความสุขที่สุดละในสวนสวรรค์แต่อัลลอฮ์ก็ยังคงให้ความสุขมันเต็มเปี่ยมด้วยกับการให้มีพระนางฮาวะมาเป็นเคียงคู่ในสวนสวรรค์ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านทรง เดี๋ยวเราเกินนำตรงนี้ก่อนนะว่าอิสลามนั้นส่งเสริมให้มีคู่ด้วยคำพูดของท่านนาบีและการปฏิบัติมากมายและการมีคู่เนี่ยนะการแต่งงานเนี่ยนะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อัลลอฮ์ได้ให้อยู่ในตัวของมนุษย์มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงนะจะมีความรู้สึกอยากที่จะมีคู่ แม้กระทั่งสรพสิ่งะนะสัตว์อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆข้างตัวเราเนี่ยถึงเวลาที่มันถึงฤดูของมันนี่นะมันก็จะไปหาคู่มันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่นี่เป็นธรรมชาติที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาในดุนยานี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยนะในรายละเอียดอาจจะมีฮุกกลมบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ก็มั่นใจนะว่าที่คนที่เป็นโสดเนี่ยเขาไม่ได้เจตนาว่าฉันไม่อยากมีคู่ ฉันปฏิเสธเนี่ยมาขอฉันห้าคนฉันก็ไม่เอาทําไมอะ่ะไม่สนใจไม่อยากแต่งงานไม่แสวงหาคู่เลยพ่อแม่หามาให้ก็ไม่เอาอยากจะอยู่เป็นโสดไปไดเรื่อยรู้สึกว่าสนุกดีกับการเป็นโสดศาส,สนาว่าไงฮุกกลมแบบเนี้ยนะเอาเอาเรื่องส่งเสริมก่อนส่งเสริมให้มีคู่ก่อน ซึ่งเรื่องที่เราฟังกันมาเยอะอนะท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่ายามาชราชบับยามาชิราชบาบยามาชิรชบับโอ้เหล่าบรรดาชายหนุ่มทั้งหลายเอ๋ยเนี่ยอาจจะพูดคุยกับผู้ชายเพราะว่าผู้ชายเป็นผู้ที่จะไปขอเขาอะนะเราเป็นช่อินเดียนะเราเป็นผู้ชายต้องไปขอผู้หญิงให้มหัดผู้หญิงเลี้ยงดูใจนฟากอผู้หญิงท่านนบีบอย่ามาชราชบับ โอ้เหล่าบรรดาชายหนุ่มผู้ที่มีความสามารถเอ๋ยมานิสตตออาม,มิงโกม,มุลบาอาใครก็แล้วแต่ที่มีความสามารถที่จะจับจ่ายได้มีความต้องการทางเพศหมายถึงว่า,ถ,วาถึงวัยที่ต้องอยู่เป็นคู่แล้ว,วอะไรประมาณนี้พูดให,ให้สวยหน่อยอะนะฟันยาตาซาวาจจงแต่งงานเถิดนบีส่งเสริมและเป็นคำสั่งด้วยนะฟันยาตาซาวาจ จงแต่งงานเถิดฝาอินนหูอักรดุลบาศนี่นประโยชน์แรกของการแต่งงานหนึ่งจะทำให้สายตาของเรานั้นต่ำลงจบลงกระจบกันที่เราไปอยู่กับผู้หญิงคนนี้อยู่กับผู้ชายคนนี้เนี่ยเราก็จะไม่ล็อกแรกไปมองคนนั้นมองคนนี้คนนั้นก็สวยเมียชาวบ้านทำไมสวยจังเมียฉันทำไมไม่สวยฝ่าอินนหูอักรดุลบาศ จะทําให้สายตาของเรานั้นลดต่ําลงว่าอัสนุลินฟอรจีและเป็นการปกปักรักษาตีเกราะป้องกันอวัยวะเพศไม่ให้ไปใช้รุ่มร่ามใช้คํานี้ได้ไหมไม่ให้ไปใช้ในทางผิดหลักการศาสนาครั้งหนึ่งสหบาถามท่านนาบีบอกว่าท่านนาบีบอกว่าวาฟีบุตรอาฮัดกุมซาดะกะตุน การที่คนคนหนึ่งเนี่ยมีสัมพันธ์กับครอบครัวของตัวเองมีสัมพันธ์กับภรรยาของตัวเองมีสัมพันธ์กับสามีของตัวเองซอดากอตุนเป็นการซอดากอด้วยสหาบะก็แปลกใจท่านถามท่านนับีบอกว่าอายะตีอาฮดูนาชาหวะตาฮูคนคนหนึ่งเนี่ยนะมีความต้องการทางเพศมีความกำหนัดทางเพศทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มาอยู่ร่วมกับฉันสามีภรรยาเป็นเรื่องศาสนาด้วยหรอ เป็นเรื่องผลบุญด้วยรอเป็นเรื่องสตักกอด้วยร่ะอัลลอฮ์จะตอบแทนให้ด้วยรอท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลัดลฮวาเลวสะสลัมบอกว่าอารอไอแต่ท่านเห็นอย่างไรอะถ้าเกิดไปวางในที่ฮารามอาการนาวิสรุนมันเป็นบาปไหมอะมันเป็นบาปไปใช้วิธีที่ฮารามก็บาปเพราะฉะนั้นมาใช้ในวิธีที่ฮารานก็เป็นผลบุญนี่ท่านนาบีตีกรอบง่ายๆให้สฮาบะได้เข้าใจ ว่าเรื่องศาสนาแม้กระทั่งเรื่องฉันสามีภรรยานี่นะก็เป็นเรื่องผลบุญเหมือนกันมิใช่เรื่องเป็นเรื่องแบบความต้องการทางเพศดังเชกเช่นมักลูกอย่างชนิดอื่นที่อัลลอฮ์ได้สร้างมาเป็นหมูหมากากาก่อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องธรรมชาติของของสรพรพสิ่งดังกล่าวนั้นแต่ว่าสําหรับมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ได้ให้มีผลบุญด้วยเพราะฉะนั้น ก็ส่งเสริมให้แต่งงานคนที่มีความสามารถแล้วมีความต้องการทางเพศแล้วถึงวัยอันควรแล้วสมควรที่จะแต่งงานท่านนาบีมุมฮัมมัดสล,ล,ลัละฮวาเลวะัล,ลัมบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนที่เป็นคนที่เป็นลูกอย่างเดียวหรอกนะคนที่เป็นผู้ชายต้องไปเสาะสแสวงหาฉันมีความอยากจะแต่งงานแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องช่วยเหลือด้วย หะดีษบางบทของท่านนาบีจึงได้บอกให้กับเราฟังบอกว่าอิซาวะยัตตุมเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ท่านพบผู้ชายคนหนึ่งนี่พูดถึงวลีของผู้หญิงเลยนะเมื่อท่านพบผู้ชายคนหนึ่งหรือพบผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นยังไงอะที่มีศาสนาที่ดีและมีอัคลักันจัญญามารายาทที่ดีฟาเซวิยหแต่งงานให้กับเขาไปเลยอิลมตัฟอัน เจอคนดีก็ไม่แต่งใครมาขอก็ไม่เอาศาส,สนาดีก็ไม่เอาฐานะดีก็ไม่ชอบลอก็ไม่เอาฉันจะอยู่สดๆของฉันอย่างเงี้ยสบายดีไม่ผูกพันกับใครท่านนาบบีบอกว่าอะไรหรือผู้ปกครองห้ามมาฮัดยังน้อยอยู่ไปเก็บตังก่อนไอ้นั่นไอ้นีไน่ไอ้นูน่นอย่างนั้นเงื่อนไขยเยอะไปหมดไปมีบ้านมีรถก่อนเหมือนกับอาหรับนะอาหรับนี่เขายังมีรัฐบาลช่วยนะเวลาเขาแต่งงานกันเนี่ย เขาจะมีส่วนหนึ่งของกลุ่มของเขาสมมุติว่านามสกุลนี้นามสกุลผมอนนะารอพิทักษ์เนี่ยก็จะมีกลุ่มกงสีของกลุ่มเนี่ยนะเขาอยู่กันแบบอาจจะจีนจีนหน่อยอะนะเป็นกงสีเนี่ยช่วยหนึ่งล้านสมมุติว่าแต่งงานมาัดมันแพงอะนะช่วยหนึ่งล้านตัวเองก็ต้องเก็บมาด้วยอีกหนึ่งล้านเขาขอสองล้านเอาไปให้ก็สองล้านจัดงงจัดงานเรียบร้อย นี่เขาคือส่งเสริมที่จะให้แต่งงานในฐานะที่มาัดม,มันมันสูงหน่อยเราก็ไปเตรียมบ้านเตรียมรถอะไรตาอะไรไว้ต้อนรับเจ้าสาวซะในฐานะที่เราเป็นผู้ชายอันนี้ระดับที่มันอย่างนั้นนะแต่ระดับเราไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยเอาแค่พอหอมปากหอมคอพอท่านอบิบอกว่าเจอคนดีก็ไม่ให้แต่งเจอคนมารยาทงามก็ไม่สนใจมารยาทก็ดีศาสนาก็ดีก็ไม่แต่งให้เป็นยังไงอ่ะฟาอิลลัมตัฟอัน หากผู้ปกครองไม่ทำแบบนี้คอยที่จะกีดกันตลอดท่านนาบีบอกอะไรตะกุนฟิตนะตันรอรับได้เลยฟิตนะจะเกิดขึ้นเห็นไหมคนหนีตามกันไปหันมาถามอาจารย์ลูกสาวชั้นท้องแต่งได้ไหมอาจารย์อา้าวก็อตอนแต่งดีๆมันไม่แต่งเงต้องมาแต่งตอนป่องเนี่ยอมกันได้เห็นไหมคนก็เลยใช้กฎมนเทียนบานซะอย่างนี้ กดเหล็กนี่เอาไม่ยอมใช่ไหมเดี๋ยวจัดการให้นี่ไม่ได้แนะวิธีใครนะพี่น้องใจเยน็นๆไม่ได้แนะวิธีใครแต่มันเป็นอย่างนั้นท่านนบีพูดอย่างนั้นตะกุลฟิตนะจันถ้าท่านไม่ยอมความเขานะ่ะเจอคนดีท่านก็ไม่เอาศาสนาดีก็ไม่เอาจนหน่อยเรื่องเยอะตะกุลฟินตนะจันจะเกิดฟิตนะเกิดขึ้นฟิตนะแปลว่าอะไรอะบททดสอบอันมากมาย หนีตามกันไปไปอยู่กันไปสุดท้ายมากลับมาก็ต้องยอมอยู่ดีเพอเพลอมหัตไม่ต้องเลยไม่ต้องมีแล้วมาฮัดรีบแต่งก่อนเอารักษาหน้าพ่อแม่ก่อนใช่ไหมจะเป็นเซนเซอย่างนั้นตอนแต่งดีๆไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมไม่ได้ฉันแกมาจากไหนฉันไม่รู้จักจะมาขอลูกสาวฉันจะมาขอลูกชายฉันเนี่ยจะมาสู่ขอฉันจะเทียบเคียง ช่วยเหลือเนี่ยไม่เอายังไงก็ไม่เอาท่านนาบีบอกฟาซาวีจูแต่งงานเถิดแล้วก็เจอคนดีเนี่ยอย่าปฏิเสธแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไม่ให้เราเลือกนะคนดีมีศาสนาคนดีมีส,ส,ามสตางค์ดีมากคนดีมีตระกูลมาชาอัลลอฮ์ดีมากๆคนดีมีความร่ํารวยมีหน้ามีตาในสังคมมาชาอัลลอฮ์รีบแต่งเลย ของดีต้องรีบคว,ว้าไว้อย่าให้คนอื่นมาเอาไปเรามมวแต่เกื่อนเก้ออยู่ฮะมมวแต่ชักหน้าไม่ถึงหลังอยู่โอ้ยเดี๋ยวกลับไปคิดก่อนอิสติคอรอ์อีกรอบดีอิสิคอรอ์ดีมากแต่ว่าแต่ว่าอะไรแต่ว่าฟาซาวิยูฮูนบีบอกรีบแต่งงานถ้าไม่ทําอย่างนั้นตะกุนฟิตนาตันจะเกิดปัญหาอันมากมายในดุนยานี่แก้ไขกัน,ไม,กไ,กนไม่จบเป็นเป็นลิงพันแหลเลยคราวนี้ ท้องก่อนแต่งบ้างพ่อแม่ผู้ปกครองต้องยอมบ้างสารพัดปัญหาลูกซีนาบ้างแล้วจะทําทยังไงอาจารย์ลูกซีนามีหุกมอีกไหม,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 มเนี่ยอ่าวตายละวุ่นกันไม่หมดก็ตั้งแต่แรกเราไม่ยอมเลยเป็นปัญหาแบบนี้เห็นไหมท่านนาบีบอกต่อไปเอาฟาซาดันฟิลอาร์ีหรือจะทําให้เกิดความเสียหายอันมากมายในหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮฺอักบับนี่เรื่องแต่งงานอย่างเดียวนบีเอาจริงเอาจังนะ ไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่มาคุยกันแต่ว่าเราต้องทำให้ง่ายเจอคนดีมีศาสนาต้องรีบคว้าไว้ต้องรีบฉกฉวยไว้เขามาขอเราเนี่ยอันทำดุลินละอะไรที่น้อยได้เรารีบน้อยแต่ถ้าหากว่าเป็นคนดีมีศาสนามีสตางค์มาอัลลอฮ์ชีวิตจะได้สุขสบายดีมากๆคือพูดง่ายๆว่าส่งเสริมให้แต่งงาน ไม่ส่งเสริมให้อยู่คนเดียวอะเดี๋ยวมาฟังดูเดี๋ยวเราจะค่อยช่วยอธิบายไปเผื่อวันนี้มีใครอาจจะเปลี่ยนใจต้องพูดให้เปลี่ยนใจให้ได้อ่านะฮะจะไปอยู่เป็นโสดไม่เอาศาสนาอิสลามไม่มีการอยู่เป็นโสดอยู่เป็นโสดแบบว่ามีความภูมิหลังไม่มีเจอผู้ชายดีผู้ชายในดุนยานี่มันยังม,มีคนดีอยู่หลงเหลืออยู่หรอเขาบอกว่าเดินมาสิบคนนี่เป็นไอย้ยางว่านี่ไปห้าคน เป็นไอ้ดื่มเหล้าไว้อีกสามคนมีดีอยู่หนึ่งคนผู้หญิงบอกเอ้ยน่าดีก็มีเมียแล้วก็เลยไม่แต่งงานซะดีกว่านะมันเพี่ยนขอดูอาพี่น้องอ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยดียจุดประสงค์ของการแต่งงานในศาสนาิสลามเมื่อกี้เราคุยแล้วนะรักษาอาวัยวะเพศรักษาสายตาของเราเป็นการเสริมความสุขอย่างเต็มเปี่ยมทั้งดุนยาแล้วก็อาคิร์ ท่านนบ,บีมหะฮัมมัดส,สุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกในฮะดีษบางบทบอกว่าฟฝอินนฟอินนีมุกาติรุนบิกุมอัลอุมามุยามันกิยามะแท้จริงเนี่ยการแต่งงานเนี่ยนะให้แต่งงานกับคนที่ท่านพึงใจคนที่ท่านรักตะซาวะยุลวาลูดะวาลูดแปลว่าคนที่ฉันพอใจนบ,บีไม่ได้หมายความว่าให้เราจับคุมถุงชนอย่างเดียวนะพี่น้องเข้าใจคำนี้ใช่ไหม คุมถุงชนเนี่ยเดี๋ยวก็รักกันไปเองเหมือนโต๊ะโต๊ะเรากีกีเราอะนะมาไงเนี่ยมันอาบน้ําขาวดีพายเรือผ่านมาเอามาเลยโต๊ะนี่ก็เกียรแชร์แล้วกันนะแต่ลูกสิบอ็คนมาอัลลอฮอัลลอฮ์หกบัดกับีราองส่ยงานน้อยอลูกสิบอ็คนมาชอัลลอฮ์นะไม่ชอบนะแล้วเราเอ่ยถึงกีมนะชุดกูมาเนี่ยลูกสิบอ็ดคนมาอัลลอฮ์อืม ศาส,สนาไม่ได้ไหมายความว่าแบบนั้นอย่างเดียวแบบนั้นได้ถ้าแบบเด็กหัวอ่อนนะ่นะก็ห้ามดูล,ลิลลาไม่เป็นไรดูแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเด็กเขาไม่ได้มีใครในใจอะไรประมาณนี้นะก็แต่งงานได้คุมถุงชนคืออย่าไปมองในภาพลบอย่างเดียวพ่อแม่บางทีอาบน้ําร้อนมาก่อนพี่น้องนึงคิดอย่างนี้คิดว่าจะแนะนําคนนี้ให้แนะนําคนนั้นให้นะพ่อแม่เข้ามาคือเขาเรียกว่าต้องการที่จะให้มันเขาเรียกว่าให้เกิดเรื่องการแต่งงานเท่านั้นเอง เกิดการสัมพันธ์ในเครือญาติเป็นเรื่องทําได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ถ้าหากว่าบังคับขู่เข็น้องเอาคนนี้แล้วเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดหลายเรื่องนะนบีจึงบอกว่าตัสเซว์วนวลูดท่านทั้งหลายให้แต่งงานกับคนที่ท่านพึงใจพอใจรักใครอัลวลูดเนี่ยแปลว่าคนที่เราเนี่ยพอใจด้วยอันวดูดขอโทษอันวดูดสับมันคล้ายๆกันแปลว่าคนที่เราพอใจคนที่เรา พึงใจเราชอบใจเราหมายมั่นคนนี้แหละแม่ของลูกอะไรประมาณเนี้นะคนนั้นนะ่ะศาสนาไม่ห้ามนะเรื่องพวกนี้แต่ก็ต้องอยู่ในกรอบของศาสนาที่วางไว้ไม่ได้หมายความว่าไปคบกันมาอยู่กันมานอนกันมานี่สิบปีแล้วมาชาฉลองพอใจมากเลยคนนี้เข้ากันได้ดีมากเลยไม่ได้นะพี่น้องไม่มีระบบนี้ในอิสลามคือคําว่าพอใจเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เรารักใคร่อาจจะเคย พบหน้าเจอกันพูดคุยกันคือเขาเรียกว่าคนที่เรามีความรู้สึกรักใครด้วยและมีอาจจะเป็นข้างบ้านสัมพันธ์กันให้แกงกันไปให้แกงกันมาวันหนึ่งมาชาลออยากจะไปขอเป็นเป็นแม่ของลูกของฉันซะแล้วเห็นไหมคนที่เราพอใจศาส,สนาไม่ได้ห้ามเรื่องนี้เพราะว่าคนเราจะแต่งงานกับคนที่เรารักก่อนก่อนที่เราจะถูกคุมซะก่อนเห็นไหม ท่านนาบีก็บอกลักษณะที่สองผู้หญิงที่ดีอัลวาลูดให้แต่งงานกับคนที่ท่านพึงใจแล้วก็มีลูกเยอะๆไปสืบซีบ้านเขามีลูกกี่คนบ้านมาาลอลูกสิบเอ็ดคนอินชาลอเราน่าจะได้หลายคนแหละดูและนะนบีบอกสองลักษณะตซะาซาวาจุลวาลูดวันวาดูดในยุคสมัยก่อนเขาก็อาจจะบังคับกันนะขู่เข็นกันฉุดกันมาแต่ว่า เขาก็วารุษได้เหมือนกันนะก็คือมีลูกเยอะได้เหมือนกันแล้วก็เป็นที่รักได้เหมือนกันนะอาจจะอย่างนั้นแหละแหมภายนอกก็ต้องมีฟอร์มไว้ก่อนแหม้แชร์มึงกูไม่ได้รักอะไรรอยแชร์เอาไปไอ้นั่นกูมานะอะไรประมาณนี้ว่านไปนะแต่นี้เนี่ยท่านนบีฟาอินนะฮูมุกฟาอินนีมุกาเซรุนบิคุมอันอุมามายอมันกีม马เพราะว่าที่ฉันต้องการแบบนี้ต้องการที่จะให้พวกท่านทั้งหลายมีลูกเยอะ จะได้เอาไปอวดเอาไปโชว์กับอ,อุมมะประชาชาติต่างๆว่าอุมมะประชาชาติของท่านนาบีเนี่ยมีลูกมากไม่ได้เชื่อมีชายสักคนหนึ่งมีชายบอกว่าอะไรมีลูกมากเดี๋ยวยากจนนะมีลูกสองคนดีกว่าแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อมีชายอะนะแต่มีแค่นั้นรู้จักไหมเนี่ยมีชายเนี่ยรู้จักนะเห็นเงียบคลิปเลยมุสาเล่นมุกเลยอ่าท่านนาบีบอกประโยชน์ที่สองประโยชน์ต่อไปนะเรื่องของการแต่งงานเนี่ย เพื่อให้ลูกหลานหลายๆคนได้ช่วยกันขอดูอาลยพ่อแม่ท่านนบบีบอกว่าอิดามาตับนวอาดัมเมื่อลูกหลานของอาดัมคนหนึ่งคนใดได้เสียชีวิตไปแล้วอิงกอตออาอัมล uh ูฮุอิลามินซาลาซินงานทุกอย่างก็ถูกตัดขาดไปหมดนอกเหนือสามอย่างเท่านั้นหนึ่งสอดกอตุนยารียตุนสอดกอที่เขาได้จ่ายไว้สอดกอยารียไว้เอาไอ้มุนยันตฟิอูบิฮีความรู้ที่มีประโยชน์และสอนคนเขาไว้ เอาวลาดุนซอลิฮุนยะดอาลหูหรือว่ามีลูกแล้วลูกขอดุอาให้การแต่งงานก็เป็นเหตุให้ลูกนึกถึงสมมุติเนี่ยเยารุนบอกเมื่อสักครู่โอ้อยุ3สามสิบหกเองอนุมานอาจจะยังไม่แต่งงานนะสมมุตินะอายุสามหกเสียชีวิตอายุยี่สิบห้าเสียชีวิตอุบัติเหตุอัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้แต่งงานเขาก็เสียชีวิตไปไม่มีลูกไม่มีหลาน แน่นอนพี่น้องอาจจะช่วยขอดูอาให้แต่ใครก็ไม่เหมือนลูกของตัวเองจริงไหมมีใครปฏิเสธไหมไม่มีนะความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับลูกนี่ยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ท่านนาบีมุฮัมมัดส,สุลล,ลัาลฮวะไลฮิวะซัลลมัมเห็นไหมท่านเห็นแม่ไหมท่านเห็นแม่เนี่ยตอนที่ท่านนับดบบออายุหกขวบอยู่กับแม่ถึงหกขวบแล้วแม่ของท่านก็เสียชีวิต ความสัมพันธ์ความรู้สึกของท่านนาบีว่าความเป็นลูกของท่านเนี่ยยังมีอยู่ขอกัะลอสุภาโนอาตาลาบอกว่าขอไปเยี่ยมกูโบแม่หน่อยที่ตําบลอับบวาที่อยู่ระหว่างมดีนากับมักกาเนี่ยแม่เสียชีวิตแล้วฝังที่นั่นอัลลอฮ์อนุญาตไปเหอะไปเยี่ยมแม่ไปสิยาร้อแม่ไปแม่ฝังอยู่ที่อับบวะถามว่าคืออะไรอะ่ะนบียังมีความผูกพันแม้ว่าแม่จะไม่ได้เลี้ยงแม้ว่าแม่จะไม่ได้ดูแลทั้งชีวิตเนี่ยนะจนกระทั่งมาเป็นนบีนี่นะ ท่านนาบีก็ผูกพันกับแม่ของท่านไปเยี่ยมแม่แม้ว่าแม่จะอยู่ในกุโบก็ตามขออนุญาตกับลอ์ลลบอกว่าขอเยี่ยมแม่หน่อยสาฮาบานี่ร้องไห้นบีร้องไห้สงสารแม่ของตัวเองไม่ได้รับอิสลามไม่ได้อยู่ในฐานะที่เป็นมุสลิมอย่างในยุคของท่านนาบีที่นบีเผยแร่ศาสนาท่านนาบีเนี่ยขอกับอลอสพภานอัตลาประการที่สองบอกว่าฉันขออภัยโทษให้กับแม่หน่อยแม่ฉันโดนอาสาบในกุโบสแม่ฉันอาจจะทุกข์ทรมาน อัลลอฮ์ฟะลัมยะซินลีอัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้นบีขอพยัธโทษให้แม่เพราะว่านาบีต้องขออาภาัยให้กับคนที่เป็นมุมินเท่านั้นนี่ถามว่าผมหยิบยกตัวอย่างอันนี้เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าไม่มีสัมพันธ์ใดในดุนยานี้จะเหนียวแน่นมากกว่าสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกระหว่างพ่อกับลูกจะห่างไกลกันขนาดไหนจากกันไปขนาดไหนเป็นไงอ๋อนี่ลูกฉันจากกันมาหกสิบปีแล้วยังจำกันได้อีก ก็เป็นพอ่อเป็นลูกกันได้อีกอาจจะไม่รักเหมือนกับครอบครัวอื่นแต่ก็ยังเป็นลูกเป็นพอ่อใช่ไหมเป็นลูกเป็นแม่เหมือนเดิมความสัมพันธ์มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี่แหละศาส,สนาอิสลามต้องการให้แต่งงานและให้มีลูกเพราะลูกจะช่วยเราหลายเรื่องนอกจากจะช่วยแบบใช้เงินกับเราแล้วอะนะช่วยอย่างอื่นด้วยมันเพียรขอดุอาให้กับเราด้วยท่านนาบีได้บอกต่อไปมีลูกนี่นะหลายๆคนเนี่ย มันจะเป็นยังไงจากสวรรค์ที่เราอุตส่าห์ทำมาอาจจะได้ระดับหนึ่งสวรรค์มีเป็นร้อยชั้นนะนะสมมติเอาสมมตินะอันท่ำหนึ่งะอยากจะอยู่จริงๆกับชั้นสิบเนี่ยนะมาชอลลอจากที่เรามีลูกสอนลูกให้ดีนะขึ้นไปชั้นห้าสิบชายคนหนึ่งถามมาลอสุภาเนะหัวตาลาบอกอามันของฉันมันมีมาแค่เนี่ยทำไมมาถึงสูงจังอนะไปอยู่ชั้นที่ดีจังเลยนะ่ะท่นานนบีอธิบายอัลลอสุภาเนวะตาลาบอกกะบ่าวคนนั้นบอกว่า ท่านทิ้งลูกไว้ลูกท่านช่วยขอดูอาให้เห็นไหมการมีลูกเนี่ยมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องดีศาส,สนาจึงอยากให้แต่งงานแล้วคนไม่เป็นโสดจะมีลูกได้ไหมใครเป็นพ่อหญิงมารยา姆บ้างไม่มีนะท่านหญิงมารยามเนี่ยท่านไม่ต้องแต่งงานนะท่านมีอะไรท่านนาบีอีซาอะไรฮิสาลามท่านยิบริมาประกาศแจ้งข่าวดีท่านหญิงมารยามบอกว่า ลัมยามัสตีเราไม่มีผู้ชายคนใดแตะเนื้อต้องตัวฉันได้แม้แต่ปลายเล็บก็ไม่มีผู้ชายคนไหนมามาแตะเนื้อต้องตัวจะมีลูกได้ยังไงนี่ท่านหญิงมัรยามเข้าใจว่าการมีลูกมันต้องมีเพศสัมพันธ์แล้วมันต้องแต่งงานมันต้องถูกต้องตามประเพณีที่เขาแล้วท่านหญิงมัรยามนั้นเป็นบุตรของอิมรอนที่เป็นนบีแล้วเป็นไปได้ไหมท่านหญิงมัรยามจะเป็นนางแพทย์สยาไปมีเล็กมีน้อยกับคนนั้นมันเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้น อัลลอฮ์ได้ให้ท่านยิบรีนอะลัยฮิสสลามมาแจ้งข่าวดีกับท่านหญิงมารยัมว่าเธอจะมีบุตรนะโดยไม่ต้องแต่งงานและอัลลอฮ์ก็เป่าวิญญาณของท่านท่านนบีอีซาออลัยฮิสสลามในร่างของท่านหญิงมาริยมท่านหญิงมารยัมว่าท้องเก้าเดือนเหมือนคนแต่งงานน่ะแหละแพ้ท้องเหมือนกับเขาแพ้กันน่ะแหละสุดท้ายเวลาคลอดออกมาก็เป็นท่านนบีอีสาออลัยฮิสสลามนี่คนเดียวไม่ต้องแต่งงานแล้วจะมีไหมมีใครชื่อสตีมารยยม ฉันไม่แต่งงานเดี๋ยวฉันรอยิบรีนมาหาไม่ต้องนะเพราะฉะนั้นเรื่องของคู่เคียงเนี่ยนะหรือว่าคู่ของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ศาสนาส่งเสริมมีสหาบ้าคนหนึ่ง มีสหาบ้าคนหนึ่งชื่อว่าอุสมานอิบนมาตูนจำดีๆนะอุสมานอิบนม,มตาตูนรอดีอัลลอฮุอันฮุสหาฮบะคนนี้เนี่ยมาขออนุญาตท่านนาบีฉันขอเป็นโสดนะนาบีจะด้วยเหตุผลประการใดอันนี้ไม่ทราบไม่ได้มีระบุไว้ในฮะดีสแต่ที่แน่ๆ สฮาบ้ท่านนี้คืออุสมาเนอิยมโนมัตอูนเนี่ยมาขออนุญาตตัวตัวเองคือจะขอเป็นโสดไม่มีคู่ยังไงก็จะไม่แต่งงานจะอยู่รับใช้ท่านนาบีบ้างจะอยู่รับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์บ้างมันจะได้หมดห่วงหลายๆเรื่องมีความรู้สึกของท่านนะนะเวลาออกยิฮาดจะได้ไม่ห่วงข้างหลังฉันไม่ไดีมีใครมีภาระอยู่ข้างหลังไม่ได้ทิ้งใครไว ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลลฮิวาสล l a ไม่อนุญาตอุสมานอิมุมตัตุอุนให้เป็นโสดและหลังจากนั้นเมื่อนบีไม่อนุญาตอุสมานอิมุมตัตุอุนก็ไปแต่งงานรอดียัลลออุอันฮูตามคําสั่งของท่านนาบีว่าท่านนาบีนั้นไม่อนุญาตให้เป็นโสดไม่ให้อยู่คนเดียวคนอยู่คนเดียวนี่ชัยตอนจะอยู่เป็นคนที่สองนะเพราะฉะนั้นไม่ให้อยู่คนเดียวแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะประวัติศาสตร์นี่เขาไลา่กันมาจริงๆ ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องแบบคือเรื่องเป็นเรื่องที่เราจะต้องเสาะสแสวงหาด้วยการมีคู่เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนะจะเป็นสามีหรือภรรยาเขาเรียกริสกุลแปลว่าริสกีแปลว่าปัจจัยยังชีพต้องสแสวงหามีไหม,อ,มอ่ะมันอ่ามีไหมอ่ะใครจบเหมือนที่ผมบอกมันสักคอยเป็นสตรีมาดยาม,มั่ง ยิบรีลงมาจากฟากฟ้าแล้วก็มาเป่าวิญญาณลงในร่างของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็เลยมีลูกไม่มีนะมีท่านหญิงมารยมคนเดียวคนอื่นล่ะต้องสแสวงหาคู่จะด้วยตัวของเขาเองในฐานะที่เขาเป็นผู้ชายต้องไปสแสวงหาคู่ของตัวเองผู้หญิงจะต้องสสแสวงหาคู่ไอคนนี้ผู้ชายคนนี้ไอหนุ่มนี่มันดีจังเลยทำงานทําการมีอาชีพดี มีศาสนาดีน่าจะเลี้ยงดูกันได้นะอะไรประมาณเนี้บอกพ่อบอกแม่ไปคุยไปทาบทามหน่อยไม่ได้เป็นเรื่องเอบนะเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรอา้าวใครทราบใครรู้ใจผมเดี๋ยวให้รางวัลเพราะอะไรท่านนาบีเองท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยนึกออกไหมท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นไงฮะ ฮะม,ม,มีคนทาบทามให้ดีมากมาชาอัลลั์แทบจแนนะแหม่นมาอาปากมันเห็นลิ้นไก่กันอย่างเงี้ยที่หลังไม่มาแล้วนะ <c oughs> มีคนทาบทามให้ท่านนาบีคือท่านหญิงคอดียะท่านหญิงคอดียะเห็นมารยาทของท่านนาบีอามานะของท่านนาบีมอบเงินให้จํานวนหนึ่งจำนวนมากไปทําการค้ากับไมารซไอมารอ,รอชื่อผู้ชายนะเดินทางไปกับท่านนาบี ไมซรอเห็นการเจราจาของท่านนาบีเนี่ยการพูดจาการมีสัมมาคารวะมารยาทความนอบน้อมกำารก,กำไรที่ได้จากบรารกะจากมือของท่านนาบีนี้มากมายมหาศาลเวลาไมซรอกลับมามักกะเนี่ยท่านหญิงคอดิยาเรียกไมซรอมาคุยไหนเป็นไงมั่งมุฮัมมัดโอ้มุฮัมมัดี่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนเลยดีมากๆเลยเป็นคนดีมีศาสนาเป็นคนมารยาทดีเป็นคน สังคมดีพูดจาดีเจราจาอย่างซื่อสัตย์สุจริตและได้ใครไปพูดคุยกับใครก็พอใจหมดเลยและฉันนี่นะเดินไปเดินทางมาเนี่ยจากทะเลทรายร้อนๆเนี่ยเหมือนกับมีเมฆบังตลอดเวลาเลยในกองคารวาลของพวกเราอัลลอฮ์คุ้มครองท่านนาบีไม่สร้อเล่าให้กับท่านหญิงคอดียาฟังวันนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นท่านหญิงคอดียานี่ท่านเป็นม่ายมาก่อนท่านยากับสามีของเธอมีลูกอยู่แล้ว ท่านหญิงขอดียะนี่เป็นไม้ที่พราวสเสน่ห์หน่อยนะไม่ใช่ไม้แบบโอ้โหจะแต่งงานอีกแล้วจ้าอืมเป็นพราวสเสน่ห์หน่อยเป็นคือเป็นที่หมายปองของคนในมักกะนุ่มนุมหลายคนเป็นคนรวยเป็นคนมีตระกูลเป็นคนสวยแล้วก็มาอยู่กับนบีนะมีลูกกับนบีอีกตั้งหคนแสดงว่าก็ไม่ใช่คนอายุมากอะไรผู้หญิงนี่จะมีลูกอีกหคนแสดงว่าอายุอายุไม่ได้เยอะนะอายุไม่ได้มาก มีบางรีวิทยาที่พูดคุยว่าเอ๊ะท่านหญิงคอดียาอายุเท่าไร่4 0บ5หรือเปล่าหลายหลายคนก็บอกดูดูการ,ด,การดูการมีลูกของท่านหญิงคอดียาแล้วอายุน่าจะน้อยกว่า40เดี๋ยซ้ำมีลูกกับนบีอีกหกคนท่านหญิงคอดียานี่นะก็เลยพูดจาบอกว่าให้ให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยพ่อแม่ของตัวเองผู้ปกครองตัวเองเนี่ยไปคุยกับอับดุลมุตตะไปคุยกับใครอบูตอเลบ อบูตอเลบเป็นลุงนบีเป็นพี่ชายของพ่อบอกว่าคอดียะสนใจในตัวมุฮัมมัดอับดุอบูุลตอเลบก็ไปบอกท่านนาบีบอกว่าเนี่ยท่านหญิงคอดียะสนใจโอเคไหมท่านนาบีก็ไปสู่ขอท่านหญิงคอดียะแล้วก็แต่งงานกันแสดงว่าหน้าที่นี่นะการสู่ขอทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของผู้ชายเขาต้องไปเสาะ,สะ,สะผู้หญิงก็ต้องเสาะ,ะแสวงหาเหมือนกัน เขาเรียกเหมือนกับที่ผมบอกเมื่อสักครู่เป็นริสกุลเป็นปัจจัยยังชีพริสกีริสกีต้องสแสวงหาไหมสแสวงหานบีถามสหบ้าคนหนึ่งบอกว่าฉันจะนอนอยู่บ้านนะนอนสุเราขอดุอานะนบีนบีบอกอ่ะฝนมันตกมาเป็นเงินเป็นทองเหรอฮะฝนมันตกมาเป็นเงินเป็นทองเหรอแกไม่ต้องหากินอะไรอะ่ะต้องหากินต้องทาอาชีพต้องมีไรายได้ดังเชกเช่นสามีภรรยาเหมือนกัน คู่ของเราเหมือนกันต้องแสวงหาเข้าใจไหมใช่นะจะได้เข้าใจว่าคู่นี่นะมันไม่ได้มาแบบท่านยิบรินอะไรฮิสลามแล้วมาบอกข่าวดีดังเชกเช่นที่เราจะเราคุยกันเมื่อสักครู่นี้นะซาดอิมนอบีวกอสหลังจากที่ท่านนาบีไม่อนุญาตอุสมานมอิมนุมัตูนนี่นะไม่อนุญาตให้เป็นโสดเนี่ย าสาอิมนอบบวากอสบอกว่าหากมูฮัมหมัท่านนาบีอนุญาตฉันนี่จะเป็นคนหนึ่งนะที่จะทำหมันเป็นคนแรกทำหมันก็คือการตัดอันทะของตัวขอโทษนะการตัดอันทะของตัวเองออกไปเลยจะได้ไม่ต้องมีลูกแล้วไม่ต้องแต่งงานถ้าไม่มีสักอย่างในีรงผลิตนี่นะสินค้ามก็ไม่ออกใช่ไหมเข้าใจคำนี้นะจะได้ฟังง่ายๆหลกลงพูดให้ยากหรือพูดให้ง่ายเนี่ยเปรียบเทียบนิดนึง คือไม่มีของผลิตออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นยังไนงะโรงงานมันเฉาไปเองนะเดี๋ยวเขามายึดท,ที่คืนไปเองเพราะไม่มีสินค้าผลิตออกไปนี่แหละแหล่งผลิตความรู้สึกความต้องการทางเพศเนี่ยมันอยู่กันตรงนี้เพราะฉะนั้นเราไปทําตอนแมวตอนสุอะไรที่เขาตอนกันนะเขาทาที่ไหนอะ่ะที่อันทะของสัตว์ตัวนั้นนั้นให้มันลดความอยากไม่ต้องมีการ ติศาสอะไรลษะขอโทษนะไม่ต้องมีการดูดูผสมพันธ์อะไรประมาณนี้ดังเชกเช่นจะให้มันอ้วนจะให้มันพีจะให้มันมันแต่ว่าใช้ได้นะเพราะท่านนบีเองเนี่ยเชื่อดุรบานด้วยกษัตริย์ที่ตอนการตอนนี่นะสำหรับสัตว์ก่อนนะแต่มนุษย์ห้ามนะการตอนเนี่ยสำหรับสัตว์เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องอนุญาตแล้วก็เอามาทํากุรบานได้มาทําอุดริยาได้อันเนื่องมาจากว่าเป็นเหตุทําให้เนื้อของมันเยอะขึ้น นะเพราะท่านนาบีเนี่ยใช้แพะที่ตอนกับใช้ในอัมลาไฮนี่ะนวะอักรอไนนี่แพะที่ท่านนาบีเชื่อนี่นะสองตัวตัวทัง้งสองตัวเนี่ยอ้วนทั้งคู่อัมลาไฮนี่อ้วนทั้งคู่แล้วก็อักรอไนนี่มีเขาทั้งคู่ด้วยไม่ได้เขาขุดนะมีเขาแหลมออกมาทั้งคู่เลยแสดงว่ามันสมบูรณ์ในบางรีวายะอันเมาจูไอนี่ สองตัวเนี่ยมันตอนมาการตอนไม่มีผลไม่มีเป็นไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีอะไรอ่ะไม่มีผลทําให้สัตว์ตัวนั้นเนี่ยลดความน่าจะได้ผลบุญน้อยไปอะไรประมาณนี้เหมือนดังเชกเช่นข้อห้ามที่ท่านอาบีบอกว่าอย่าไปเอาสัตว์ตาเลตาเขเป็นโรคสัตว์แขนขารีบเอามาเชื่อดเป็นกุฎบานนะมันจะได้ผลบุญน้อยแล้วก็เป็นที่ต้องห้ามด้วยให้เอาสัตว์ที่ดีๆและโดยเฉพาะสัตว์ที่ตอนนี่นะก็จะได้ผลบุญที่มากเพราะมันจะอ้วน เนื้อมันจะเยอะไขมันมันจะมากเนื้อมันจะนุ่มอะไรก็แล้วแต่ว่ากันไปอะนะเพราะฉะนั้นซาตอิมนอบีวกอสบอกว่าถ้านบีมุฮัมมัดอนุญาตอุสมานอิมนนมัตอุนชั้นคนแรกจะตัดอันทะออกขอโทษนะใช้คำแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนแมวเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตอนคนก่อนตอนนี้ อันนี้จะคุยเรื่องตอนคนให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวตอนแมวเดี๋ยวค่อยว่ากันมีชาร์แล้วครับ๋ยวาสักกะแล้วถ้ามีเวลาเดี๋ยวค่อยคุยกันนะอะมือนรู้จะตอบได้ว่าตอนแมวนี่ยนะยังไม่เคยเปิดฟัตวาอุลามาเหมือนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอะต่อไปนะสรุปนะสรุปว่าท่านนาบีไม่อนุญาตอุสมานุมัสูลมัตออลแล้วก็ซาดอิมนาบีวากอสเนี่ยที่เป็นญาติท่านนาบีอีกคนหนึ่งนะ เป็นน้าของท่านนาบีเนี่ยเป็นลุงของท่านนาบีเนี่ยเป็นน้าของท่านนาบีสิอะไรประมาณเนี้นะก็บอกว่าถ้าเกิดนบีอนุญาตฉันคนแรกที่จะตัดอันทะฉันทิ้งเพื่อฉันจะได้ไม่ต้องมีภรรยาจะได้ไม่มีความอยากในเรื่องเพศใดๆจะได้ใช้เวลาในการรักษาศาสนานาบีบอกว่าไม่เอาแบบนั้นมนุษย์ก็คือมนุษย์อยู่กันนีรักษาศาสนาแบบนี้แหละนะซาตันวาซาตันนึกออกก็ นึกออกกะเกา่าอันทมดุลิลแล้วนะประมาณนั้นนะ่ะอ่ะต่อไปท่านอิหม่ามอาับดดราหมหุลล์จะหมดเวลายังจะหมดแล้วด้วยนะมาชอัมาด้วยความรวดเร็วทันใจจริงๆ20เราเลิกนะปอดีผมมีธุระต่อนิดนึนงขอโทษด้วยขอมาอัพด้วยไม่ได้ละหมาดด้วย ท่านอิหม่ามอ Ahmad ห ح ي م ا ه ล ل ل ه ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเจ้าของมัซฮับทั้งสี่นะมีอิหม่ามมาลิกอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอะไรล่ะอิหม่ามอบูฮานีฟะและก็อิหม่ามอห์มัดเป็นลูกศิษย์อิหม่ามชาฟีเห็นการสั่งสอนของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามอห์มัดนี่นะท่านเนี่ยแต่งงานกับภรรยาอยู่หนึ่งคน มันต้องมีหนึ่งมาควบด้วยนะแต่งงานกับภรรยาปรากฏว่าภรรยาเสียชีวิตอยู่กันมาสี่สิบปีเนี่ยนะอยู่กับภรรยาคนนี้สี่สิบปีด้วยกันอิหม่ามอัล์มัดฝังภรรยาเสร็จแต่งงานในคืนนั้นเลยบ้านเราบอกแหมมจะรีบไปไหนมันจะรีบไปไหนเนี่ยรีบจังนะอิหม่ามัดจะรีบไปไหน,น อันนี้เป็นเป็นเรื่องเฉพาะของอิหม,ม่ามอามัดอะนะท่านแต่งงานไม่อยู่คนเดียวเป็นโสดนะแม้กระทั่งภรรยาคนนั้นนี่เป็นภรรยาที่ท่านรักมากภรรยาของท่านที่อยู่มา4ี่ปีนี่นะอิหม,ม่ามอามัดอธิบา,บายบอกว่ามัคต<บ>์ละฟนาฟีชชยอินอยู่ด้วยกัน40ปีไม่เคยทะเลาะก,กันเลยมาชาอัลลอฮ์อยู่ยังไงนี่ไม่ทะเลาะก,กันเนี่ย ลูกศิษย์อิมามามัดถามบอกอิหมามามัดเป็นไปได้เรามนุษย์เราอยู่กัน4ี่สปีไม่ทะเลาะกันวันนี้หน้าอย่าจะไม่อยากจะมองกันเลยทําไมทะเลาะกันแสดงว่ามันเขาก็หันหลังเราก็หันหลังอ่ะนะอันนั้นไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างหันหลังให้กันและกันเราอยู่ห้องหนึ่งเขาอยู่ห้องหนึ่งทะเลาะกันไหมไม่น่าจะทะเลาะกันอ่ะนะเออน่าจะเป็นอย่างนั้นอิมามามัดบอกไม่ใช่อยู่ห้องเดียวกันนี่แหละนอนด้วยกันนี่แหละแต่ไม่เคยทะเลาะกันเลย เมื่อใดก็แล้วแต่ที่ฉันมโมโหเธอจะเย็นลงเขาเรียกว่าอยู่อย่างคนใช้สติจริงๆนะรู้จักสามีรู้จักภรรยาตัวเองจริงเมื่อใดที่เธอมโมโหฉันก็จะเย็นลงทะเลาะกันตรงไหนอะ่ะเธอเป็นไฟเดี๋ยวฉันจะเป็นน้ำมันให้เป็นยังไงอืมจ้าหม่คุณไม่เหลือน่ะ นี่เขาเป็นไฟเป็นน้ําอย่างที่เราจะพูดกันแบบธาตุที่มันเย็นธาตร้อนอะไรประมาณเนี้นะมีมาอมมัดบอกงี้อยู่กัน40ปีนะไม่มีทะเลาะกันเลยมาชาลล่อนี้เก่งจริงนะอันนี้น่าจะเป็นคนเดียวในดุนยานี้ที่จะเกิดขึ้นนะนะแม้กระทั่งท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลฮวไลว,วาวสลัมภรรยายังทะเลาะเลยใช่ไหมมีภรรยาเก้าคนวันหนึ่งท่านงไอาชาแล้วก็ หลายๆายคนท่านหญิงฮับซอท่านหญิงไมมูนาท่านหญิงหลายท่านหญิงนี่นะที่เป็นอุมมะตุนมุมีนีเนี่ยเป็นแม่ของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงจะคุยกับท่านนาบีเรื่องนาฟาก์นบีจ่ายนฟาะก์ไม่พอนะนบีจ่ายนาฟาก์น้อยรวมตัวกันคุยเรื่องนาฟาก์กับนบีนบีก็หนักใจไม่รู้จะเอาตรงไหนมาให้อ่ะ เพราะนาบีก็มีส่วนได้ของท่านหนึ่งร,าารับสการก็ไม่ได้รับซตอกก็ไม่ได้นบีมุฮัมมัดไม่มีไรายได้แบบครูบาอาจารย์บ้านเรานะ่ะรับสการได้รับสตกอกได้เอาไปให้ท่านนาบีเนี่ยนบีรับไม่ได้ด้วยเกียรติของท่านนาบีรับซตกอกก็ไม่ได้นบีสูงมากอ่ะอัลลอฮ์ไม่ให้รับซตกอกกแล้วนบีจะไปได้ตรงไหนอ่ะเกิดสงครามได้ทรัพย์เฉลยมาหนึ่งในห้าเป็นของท่านนาบีที่อัลลอฮ์อนุญาตมีอยู่แค่นั้นเอง แล้วนบีก็ต้องทํามาหากินของท่านครั้งหนึ่งฮัสซันกับฮุเซนเนี่นะหยิบอินทผลัมมาใส่ปากท่านนบีท่านน,าบ,าน,นาบีกําลังเคี้ยวแล้วก็นึกออกกลัวว่าอินทผลัมที่จะเคี้ยวต่อไปนี่จะกลืนเนี่ยนะจะเป็นอินทผลัมที่เขามาสตอกโให้รีบดึงออกมาเราบอกว่าสตอกโไม่ใช่ครอบครัวของเราครอบครัวของเราอารุนนบีรับสตอกโกไม่ได้ ครอบครัวของท่านนาบีทั้งหมดไม่มีไรายได้ทางอื่นนอกจากไรายได้ที่อัลลอฮ์อนุญาตเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นภรรยานี่จะมาคุยกับน,นบีเนี่ยจะไม่พอใจท่านนาบีอันเนื่องมาจากว่านาฟาก็ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นย่อะต้องเรียกร้องเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของผู้หญิงเขาต้องเรียกร้องของข้าวมันก็แพงให้เท่าเดิมมันก็ไม่พอใช้อะไรประมาณนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาสามีก็ต้องไปเจราจาเองนะ ท่านนาบีเนี่ยท่านอิหม่ามอามาัล์มัดขอโทษจะหมดเวลาแล้วใช่ไหมอิหม่ามอามาัล์มัดนี่นะท่านหลังจากเสียภรรยาที่อยู่กันมา40ปีบอกไม่เคยทะเลาะกันเลยนะี่นะเมื่อใดที่ท่านเธอร้อนฉันจะเย็นเมื่อใดที่ฉันร้อนเธอก็จะเย็นโดยอัตโนมัติเนี่ยนี่อยู่กันรู้ใจนะเป็นแบบนี้มาตลอดแล้วก็ฉันรักภรรยาคนนี้มาก แต่อิหมามอาห์มัดแต่งงานในวันที่ฝังภรรยาในคืนนั้นคือฝังตอนอาซัดนี่นะตอนคืนอิหมามอาหมมัดแต่งงานเหล่าบรรดาสาุสิษิ์ของอิหมามอ a h มัดก็ถามบอกทาไมเป็นงนนะั้นอิหมามอาห์มัดไหนบอกรักภรรยามากกับบ้านเรานี่มันจะต้องยังไงฉันตายอย่ามาแต่งงานนะอย่าเอาเขามานอนบนเตียงของฉันนะนี่สั่งเสียไว้เรียบร้อยแล้วก็เสียจริงๆด้วยนะสั่งเสียไว้เรียบร้อย อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่านะอย่าอย่า,ยาฉันตายนี่ยังไม่ยอมจะเป็นผีมาหักคออีกนะไม่ได้ยอมนะสามีของฉันนี่ยังไงต้องอยู่กับฉันมีฉันคนเดียวอย่าปันใจไปมีหญิงอื่นใช่ไหมนี่คือเรามีความรู้สึกอย่างนั้นอิหม,าม่ามอามัดภรรยาไม่ได้สั่งอะไรสั่งก็คงจะหนักเหมือนกันนะแต่นี่ภรรยาไม่ได้สั่งแต่สั่งก็ไม่มีผลพี่น้องอย่าไปสั่งเลยเราไปอยู่อาลัมบัซซักแล้วมาสั่งอะไร ให้มันอยู่มาห่วงของมันนะนำภรระทั้งนั้นเรื่องภรรยาเรื่องครอบครัวน่ไม่ใช่เรื่องสนุกรอกนะอย่างไรล่ะอิหม,าม่ามอมาตแต่งงานในคืนนั้นสานุสิตก็ถามอิหม,าม่ามอมาตบอกทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะนายบอกรักภรรยาไม่เห็นจะไว้ทุกข์ให้ภรรยาบ้างเลยแต่งงานในคืนนั้นจะลืมภรรยาตัวเองหรอเปล่าฉันไม่เคยลืมความรู้สึกของนางที่มีให้กับฉันเลยแต่ฉันนี่นะกลัวว่า คืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์ดึงวิญญาณออกแล้วฉันจะกลายเป็นคนที่เป็นโซดไม่อยากจะกลับไปหาเราในสภาพที่ตัวเองเป็นโซดมาชาอลออิมามอามัดนี่สุดยอด <c oughs> คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฉันเนี่ยอยากจะเป็นคู่และเป็นไปตามสุนนะของท่านนาบีที่ท่านนาบีสอนบอกว่าฟามันรออซุนนะอันนิกาฮุซุนนะตีการแต่างงานคือสุนนะของฉันสุนนะของท่านนาบีฟามันรอกีบาอันซุนนะตีฟาไลซามินนี ใครไม่ปรารถนาสุนนะของฉันไม่ใช่พวกของฉันอิหมามอามัดนึกใครที่ส่วนนี้กูแต่งงานคืนนี้แหละใช่ไหมนี่เขาไม่ได้แต่งงานเพราะความรู้สึกทางเพศทางอะไรนะแต่งงานตามสุนนะของท่านอบีกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะถูกดึงวิญญาณออกแล้วกลับกายไปหาอัลลอฮ์เนี่ยตัวเองเป็นโสดอย่างน้อยก็ทิ้งคู่ไว้อเก็ตไหมเนี่ยอืมนั่นแหละ ใครดูแลก็ดูกันเองแหละแหม <c oughs> เพราะฉะนั้นสรุปนะมิชัยคนหนึ่งอบุอาลียะได้สอนกับพวกเรานะครับอบุลอาลียะเป็นอุลมามะคนหนึ่งได้บอกกับชายคนหนึ่งเห็นชายคนหนึ่งเนี่ยอายุมากแล้วงานไม่แต่งสักทีนี่สิบเก้าแล้วนะหมายถึงสิบสองสิบเก้ายี่สิบอินชาลอเราเลิก ผมเป็นคนรักษาเวลารักษาเวลาลงอะนะฟกอลาริโรยูลินท่านอาบุนอาลียะได้พูดจากับผู้ชายคนหนึ่งบอกว่านี่อายุปูนนี้งานไม่แต่งอีหรอผมจะสองสีอะนะงานไม่แต่งสักทีวกอลและอาตาดิรุขชายคนนั้นที่ไม่แต่งงานก็บอกกับุนอาลิยะบอกว่าขอเวลานิดนึงนะ อบุลอาลียาบอกว่าตาสวัสแต่งงานเถิดอย่ารอช้าเรื่องแต่งงานเนี่เป็นเรื่องเป็นเรื่องรีบเร่งอีกเรื่องหนึง่งอย่าอย่ารอช้านะท่านอบุญอาลียาบอกว่าสิ่งที่จะทําให้คนคนหนึ่งไม่แต่งงานนี่มีคนอยู่สองประเภทหนึ่งคนที่ไร้สมรรถภาพทางเพศตั้งหลาย ไม่มีความสามารถจะให้ความสุขกับภรรยาได้ในแง่มุมในเรื่องนั้นๆเนี่ยไม่สามารถมันถูกมองไปแบบนั้นแล้วคนที่สองก็คือตัวเองจมลึกอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ฮารามวันอียาสุปินละพอใจที่จะอยู่กับสิ่งที่ฮารามทั้งหลายบางคนไม่แต่งงานยังสนุกอยู่เพราะว่าไอการแต่งงานแค่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยนะฉันเที่ยวตรงไหนก็ได้ ภรรยานเนี่ยไปน้องซื้อเป็นหมื่นหรอกซื้อเป็นพันก็ได้อันนี้ไม่ถูกต้องในหลักการศาสนาเรื่องซีนาเรื่องอะไรพวกนี้นี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นศาส,สนาอิสลามจึงบอกมีคนอยู่สองคนที่ไม่ยอมแต่งงานนะคนที่ไม่มีความต้องการแล้วก็คนที่ตัวเองจิตใจผูกพันอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ฮารามวันิยามุบินละแม้กระทั่งเรื่องนี้นะพี่น้องฟังดีๆนะ สุดท้ายละสุดท้ายปลายทางละเรื่องนี้เนี่ยเรื่องคนที่ไม่มีความสามารถหรืออาจจะเห็นผู้หญิงแล้วก็ไม่มีความต้องการเลยมันมีผู้ชายลักษณะแบบนั้นอัลล์สร้างมาให้เป็นแบบนั้นคือเห็นผู้หญิงก็ไม่ได้มีความรู้สึกทางเขาเรียกว่าไม่ได้มีแบบฉันแบบว่าผู้ชายผู้หญิงความรู้สึกแบบผู้ชายผู้หญิงแต่ประการใดอะไรอย่างเงี้ยอุลมาหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องแต่งถ้าเป็นแบบนี้ อยู่เป็นโสดไปละกันเพราะว่าแต่งไปเดี๋ยวก็ไปสร้างปัญหาอีกแต่อย่างน้อยก็มีอุลามาบางท่านเช่นอิหม่ามมาลิกอิหม,าม่ามอามัดบอกว่ายังไงก็ต้องแต่งงานแม้ว่าจะไม่มีความต้องการทางเพศเลยแต่บอกให้ภรรยารู้้วยนะว่าฉันเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านนี้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 มีความบกพร่องทางด้านนี้ด้านนี้มีสามารถที่จะให้ความสุขกับเธอด้านนี้ได้แต่ที่แต่งงานอันเนื่องมาจากว่าสุนนะของท่านนาบี อิหม่ามอมมัดอิม,มอา,ม,าม,มมาลิกบอกว่าแม้ว่าเราจะมีความบกพร่องด้านนี้แล้วบอกภรรยาของเราในอนาคตให้รู้แล้วเนี่ยนะเธอรับได้เนี่ยให้ให้แต่งงานเหมือนดังเชกเช่นที่เรารู้กันนะเหมือนกับที่บอกว่าคนไม่แต่งงานมีสองพวกพวกหนึ่งไม่ต้องการนะอุลามาส่วนหนึ่งอนุญาตแต่อย่างน้อยอิมมอหมา่ามอหมมัดอิหม่ามาลิกไม่อนุญาตควรจะแต่งงานควรจะมีคู่นะ และอีกคนกลุ่มหนึ่งก็คือจมมืดอยู่กับเรื่องของสิ่งที่ฮารามทั้งหลายวันอียรูบิดละประมาณนี้นะมีคำถามไหมจะได้เลิกไม่น่ามีนะยาามมนอย่าซาุกุลลอฮอคอครอนก็พอจะได้คำตอบให้ไปแต่งงานแล้วนะไม่รู้ไปเปลี่ยนวิถีคิดแนวคิดใครบ้างได้บ้างหรือเปล่าคนที่แต่งงานแล้วมีสามีมาสามีอาจจะไปแล้วคือหูถึงหูกบลขอ,ลอไปแล้วก็อิชาอเลาะขอเพียนขอขอุอาการแต่งงานนี่พี่น้อง เป็นอัมรุนกอดรีเป็นเรื่องกอดอกอดั๊ดกฎกำหนดของลอสซพาโนวตาลาหน้าที่ของเราเนี่ยเราอาจจะถูกบันทึกมาตั้งแต่เราให้มาฟูดว่าเราไม่ให้แต่งงานก็เป็นได้เอาเราจะให้ไปเจอผู้ชายในสวนสวรรค์ผู้ชายที่ดีก็ได้แต่เราพยายามแล้วนะเราต้องพยายามด้วยนะแล้วก็มันเพียงขอดูอาพี่น้องไม่มีอะไรจะเปลี่ยนกอดอกอดกดั๊ดกฎกำหนดของเราได้นอกจากดูอาของเราเท่านั้น ดูอาของเราแม้ว่าเราอาจจะมีคู่มาแล้วสามีของเราไปแล้วเนี่ยฉันก็ยังไม่ได้แก่ซะหน่อยขอดูอาฉลองได้แต่งงานอีกคนนึงนะก็สามารถกระทําได้ศสาสนาอนุญาตอนุมัติสําหรับสตรีสําหรับบุรุษนะผู้ชายนี่ให้แต่งงานมากมีมีมีหนึ่งคนมีสองคนมี3มคนมีสี่คนสําหรับคนมีความสามารถไม่ได้สําหรับคนมีความอยากอย่างเดียวนะอยากจะแต่งไม่อยากอย่างเดียวไม่ได้นะ ต้องรับผิดชอบด้วยอริยะลูกเกาวามูนาอาันนิซาผู้ชายเนี่ยสุภาพบุรุษทั้งหลายเนี่ยอลอลร์บอกว่าไงมีหน้าที่ต้องจ่ายนาฟากอให้กับผู้หญิงเกาวามูนเป็นผู้นำของผู้หญิงไม่ได้หมายความว่ายิงแต่งคนแรกก็ซับบรอซับแรรไปเอาคนที่สองมาอีกซับบรอซับแรรเข้าไปใหญ่อะไรประมาณนี้นะไม่ได้นะ ที่ท่านนาบีบอกว่าแต่งงานเนี่ยให้แต่งงานกับคนมีความสามารถเนี่ยคนแรกก็ต้องมีความสามารถคนสองต้องมีความสามารถคูณสองอยากจะแต่งคูณสองใช่ไหมความสามารถต้องคูณเข้าไปอ,อยากจะแต่งคนที่สามความสามารถคูณเข้าไปอีกแต่เจราจาต้าอวยกันได้อนั้นเป็นอีกเรื่องนะจ๊ะประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเพื่อพ,พี่น้องจะได้สบายใจว่าคือเราพูดกันได้ทุกเรื่องนะไม่ได้หมายความว่าโอ๊ยจานใหญ่พูดเรื่องนี้สิจยนพูดทําไมเนี่ย เมือ่อ,อ,อก่อนก็คงเครืองอะน,นะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเครืองแล้วศาสนาคุมเราไม่หมดนะจะคิดจะเคืองเคืองกไม่โ,โกรธดีกว่าช่างเถอะใจฟัดมันก็ว่าไปนะยาซากุมุลลอฮ์คอยรอนครับซุบฮานะกัลลอฮุมาเบีะอ่านดุอาด้วยนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะบิฮัมดิกะัชดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะ وآتوبو إليه กะไม่ได้ศอลาวาตท่านนาบีเลยนะครับวะัสลลัลลอฮุอะลาน,นาบียีนามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته